มอวรงค์เขาพูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าราคาแพงปัญหาหลักคือการครอบงำของทุนใหญ่ทำให้เกิดปัญหาสำรองไฟฟ้ามากเกินจำเป็นเป็นความอัปยศของประเทศไทยสรุปงานนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำให้รัฐบาลชุดต่อมาเสียเปรียบทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากค่าไฟฟ้าแพงคุณหมอวรงค์วันนี้ค่ะพร้อมด้วยคุณถาวรเสนเนียมประธานจากพรรคไทยพักดีวันนี้ก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าเป็นการปราศัยในการปราศัยของคุณหมอวรงค์ในพื้นที่โคราชโดยในการมาอีสานเนี่ยทีมไทยพักดีก็ไม่ได้มาครั้งแรก2ปีนี้มาตลอดมารับฟังปัญหาเรียนรู้ข้อมูลของพี่น้องชาวอีสานมาโดยตลอดและนำข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นนโยบายพรรคโดยเฉพาะปลดหนี้ให้กับเกษตรกรเชื่อว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรได้หมอวรงค์เขาพูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าราคาแพงปัญหาหลักคือการครอบงำของทุนใหญ่ทำให้เกิดปัญหาสำรองไฟฟ้ามากเกินจำเป็นเป็นความอัปยศของประเทศไทยไทยพักดีมีนวัตกรรมเกษตรกรพลังงานแบ่งพื้นที่ทำนามาร่วมกับรัฐบาลปลูกเนเปียผลิตไฟฟ้าจะทำให้ค่าไฟเหลือเพียง2บาท50สตางค์ต่อหน่วยแก๊สหุงต้มถังละ225บาทปุ๋ยยูเรียกระสอบละ750บาทซึ่งจะทำให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรลดลงและจะปลดหนี้เกษตรกรภายใน3ปีการที่นายทุนผูกขาดต่อต้านโครงการนี้เป็นการสวนกระแสโลกที่ไม่เอาพลังงานจากฟอสซิลและหนุนพลังงานสะอาดดังนั้นคุณถาวรตะกล่าวต่อมาว่าทางพรรคตอนนี้คุณถาวรก็พูดถึงเรื่องการเมืองอะนะคะบอกว่าตอนนี้ทางอีสานเนี่ยกำลังคึกคักโคลมครามอันนี้เราไฟฟ้าหมดไปแล้วนะทั้งเรื่องการเมืองอีสานนี่คือคักโคลมครามนโยบายนี่ก็มีการสาดนโยบายกันเอามามากมายทีเดียวแล้วคุณถาวรก็ยืนยันว่าเลือกไทยพักดีพี่น้องจะอยู่ดีมีสุขเลือกไทยพักดีพี่น้องจะอยู่ดีมีสุขสิ่งที่เราประกาศไปบนเวทีวันนี้เราทำได้พี่น้องคะวันนี้คุณนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองก็อธิบายว่าใครทำให้แพงการหาเสียงหัวหน้าการเมืองวนเวียนกับการใช้วาทกรรมตีสำนวนด้อยค่าคู่แข่งโจมตีรัฐบาลก็ไม่แปลกถ้ารัฐบาลมีแผลจึงมีแผลซึ่งแผลนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับชาติคือถ้าหากว่ารัฐบาลมีแผลเท่าไหร่อยากจะให้พรรคการเมืองต่างๆที่หาเสียงเวลานี้ขุดขึ้นมาฟ้องประชาชนเหมือนฝ่ายค้านในอดีตขุดคอร์รัปชันจำนำข้าวที่โกงกินจนรวยกระเป๋าตุงรัฐเสียหายต้องใช้หนี้หลายแสนล้านบาทตอนนี้อากาศร้อนชาวบ้านบ่นค่าไฟแพงต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์กลายเป็นโจ๊กขำขันกันว่าบินค่าไฟมาหนาวหายร้อนทันทีนักการเมืองก็จับจุดเอามาโจมตีรัฐบาลว่าเป็นต้นเหตุเพราะการไฟฟ้าผลิตไฟเกินกำลังต้องเพิ่มค่า FT ผลักภาระให้ประชาชนนักการเมืองเหล่านี้ดีแต่พูดไม่เคยจำคืออภิปรายมาตลอด4ปีไม่เคยแสดงหลักฐานอะไรได้เลยเพราะว่านายกอธิบายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เกิดจากความผูกพันสัญญาธาตุจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณนันทิวัฒน์บอกว่าจำได้ไหมเคยพูดในสภาว่าจำได้ไหมรัฐบาลหนึ่งอนุมัติให้การไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจากเอกชน 5,000 เมกะวัตต์ก่อนหมดอำนาจกำหนดให้ซื้อ10ปีส่งผลให้ไฟฟ้าสำรองในประเทศล้นเกินความจำเป็นการไฟฟ้าต้องจ่ายเงินให้เอกชนแถมเลิกสัญญาก็ไม่ได้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามเลิกสัญญาแล้วแต่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้รัฐบาลแพ้คดีโดยมีคำพิพากษาห้ามยกเลิกสัญญาห้ามไม่ให้ BOI ยกเลิกการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนคู่สัญญารวมทั้งห้ามไม่ให้กระทรวงพลังงานนำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการประมูลรับซื้อไฟฟ้าไปใช้เจรจากับเอกชนเพื่อยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าสรุปงานนี้ยิ่งลักษณ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำให้รัฐบาลชุดต่อมาเสียเปรียบทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากค่าไฟฟ้าแพง